ังอยู่กับเราในแอสซามีวาไรตี้นะคะในช่วงที่สองค่ะอย่างที่เราทิ้งท้ายกันไว้ในเบรกที่แล้วว่าเบรกนี้เราจะมาพูดถึงภาษาอีสานที่มันสามารถดิ้นได้ไปได้หลายความหมายอย่างบางคำที่เป็นภาษากลางพอมาเป็นภาษาอีสานและความหมายมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่นของแพรวนะคะก็จะเป็นคำว่าให้คำว่าให้ค่ะความหมายแรกนะคะก็คือดุด่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโบเจ้าอย่าให้ข่อยหลายอย่าดุให้ฉันมากก็คืออย่าดุแพรวอย่าดุฉันหนาอย่าคำนึงได้มั้ยคะคำนึงจะมาเป็นผู้ให้หรือเปล่าคะอ๋ออันนี้ก็อีกความหมายนึงก็คืออะไรแล้วแปลว่าขี้เหร่อีกความหมายไม่ใช่ฉันยังไม่ได้เขายังไม่ได้เราที่คุณเขาแค่ยกตัวอย่างจะได้เห็นความหมายจะได้เข้าใจก็คือสรุปว่าคำว่าให้ก็คือมี2บริบทค่ะนะคะก็คือเป็นการดุด่าว่านะคะเช่นให้กันก็คือด่ากันใช่ป่ะแล้วก็ผู้ให้ก็คือไม่สวยคิวเรตนะคะถ้าพูดก็พอก็คือไม่สวยนะคะแต่ถ้าเอาชัดๆคุณผู้ชมก็คือผู้หายคิวเรตก็คือผู้หายนั่นเองนะคะอ่ะอย่างของดิฉันนะคะมีคำว่ากกค่ะกกคำว่ากกนะคะคำว่ากกก็คือถ้าเป็นในภาษาอีสานนะคะใช้ในกรณีเรียงลำดับนับลำดับเนี่ยคำว่ากกก็คือต้นคนแรกหัวแถวอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราเรียงลำดับจากสมมุติ1 2 3 4อย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณโบคือคนที่อยู่โกกคือคนโกกอยู่โกกอะไรอย่างเงี้ยคือคนแรกอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ากรณีอย่างเช่นลูกสาวโกกลูกสาวโกกสาวลูกสาวก็คือลูกผู้หญิงใช่ไหมคะลูกสาวโกกก็คือลูกสาวคนโตอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบริบทของการใช้คำว่าโกกในภาษาอีสานและอีกบริบทหนึ่งค่ะอันนี้ได้ยินบ่อยมากนะคะโกกบักมี่โกกบักม่วงโกกบักเขียโกค่ะต้นต้นมะม่วงต้นมะขามอะไรประมาณนี้แปลว่าต้นในบริบทมีความนี้คือแปลว่าต้นเป็นโกโกปักเกียบโกปักม่วงโกปักขามโกปักข้าวอะไรอย่างนี้โกปักข้าวต้นขาโกกระเมนมะขามอะไรนะคะขาโกเนี่ยต้นขาโกเป็นยังไงอะไรยังไงล่ะคะมันอยู่ต้นขานี่ก็โกเนี่ยโกขานี่แหละค่ะอีกความหมายหนึ่งนะคะโกขาก็คือต้นขาต้นขาว่าเป็นขาโก่งอะไรประมาณนี้ก็หมายไปแล้วคือนางคือสุรีนะคะนางจะไม่ค่อยชินกับโซนทางนี้นะคะภาษาของโซนอย่างสารคามร้อยเอ็ดยะโสอุบลแล้วก็ดิฉันคนทุกที่ดิฉันก็พอจะได้ยินคำว่าโก่งก็คือจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วล่ะค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วค่ะนี่คือบทการใช้คำว่าโก่งที่ภาษามันดิ้นไปได้หลายความหมายค่ะค่ะค่ะอย่างดิฉันนะคะก็ดังเอ้ยหูดังอะไรสักอย่างเนี่ยเหรอคะเคยได้ยินมาอะไรคะดังปุ๊บหูดังหูใช่หูแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ดังไม่ใช่ดังหูดังไม่ทราบก็คือเห็นยินมาเพื่อนคนอื่นเขาพูดกันเราไม่รู้แต่เราสับสับแปลกๆดีแล้วก็แล้วก็เรียกตามดังหูดังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะฉันจะบอกว่าคำว่าหูดังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นศัพท์ที่ออริจินอลมากคือมันเป็นอวัยวะที่เราได้ยินมาบ้างก็จริงคือโดยปกติคำว่าดังถ้าในภาษาอีสานก็คือจมูกใช่ไหมจมูกเราก็จะได้ยินมาว่าดังดังดังเฉยๆอย่างเช่นถ้าเหม็นอะไรก็ว่าปิดดังไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าหูดังออริจินอลมากเลยนะดังเป็นดังหรืออะไรอย่างเงี้ยคะไม่ค่ะแปลว่าจมูกค่ะหูดังค่ะไม่ใช่ว่าหูดังแล้วบอกว่าหูได้ยินเสียงดังไม่ใช่ค่ะแล้วคุณมีหูดังไหมคะหูดังโอ๊ยก็ไม่หูดังตาสตันค่ะโอ๊ยดังค่ะโอ๊ยไม่ดังเลยค่ะไม่ค่อยรู้สึกสำหรับคนหนุ่มนะคะไฮไลท์ที่สุดเลยค่ะเพราะเป็นคำยอดฮิตเลยนะคะเปิดไปช่องนี้เจอทุกคำเลยค่ะโดยเฉพาะคำนี้นะคะคืออึดค่ะอึดมันฮิตตรงไหนคะคุณคะนั่นน่ะสิคะตอนจะแบบผู้เฒ่าเขาอุทานมาอย่างนี้เวลาทำงานโอ้จะมันอึดอย่างแท้ประมาณนี้ค่ะแปลว่ายากจนลำบากทุกยากประมาณนี้ค่ะจะเป็นเรื่องอื่นจะเป็นมันยากใช่ค่ะมันยากและอีก
ประเภทและอีกบริบทนึงนะคะก็คืออดทนอดกลั้นอึดก็คือแข็งแรงขึกและบึกบึนใช่ไหมคะทนทานกับสิ่งที่กระทบเข้ามาหาเราอึดนี่อึดคำว่าอึดอึดค่ะค่ะอึดค่ะใช่แปลว่าแข็งแรงทนทานแปลว่าอดยาอีกคำหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณคำว่าทุกข์อะทุกข์คนอึด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 ในความหมายภาษากลางก็คือคนที่อดทนนั่นนี่ได้ไหมแต่ถ้าเป็นคนอีสานอีแบบนี้ก็จะเป็นคนอึดจะเป็นอึดจะเป็นยากก็คือคนทุกข์คนทุกข์ก็มีไปอีกนะขี่ทุกข์ไปสันนะมาจารีขี่ทุกข์ขี่ทุกข์คนทุกข์คนขี่ทุกข์ก็คือคนจนคนแบบไม่ค่อยมีอะไรจะกินอะไรประมาณนี้คำหนึ่งค่ะคำว่าแก่แก่ถ้าเป็นคำภาษากลางก็จะแปลว่าเรียกตัวแทนเราหรือเปล่าสรรพนามไม่แก่เป็นสรรพนามขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะอาจจะแปลว่ามืออะไรเงี้ยแก่นอนนุ่นนี่เป็นสรรพนามบุรุษที่สามใช่ไหมเฮ้ยแก่เฮ้ยแก่แต่ว่าภาษาอีสานไม่ใช่นะคะคุณแก่ยังไงล่ะคะแก่เนี่ยถ้าชี้ไปทางแก่อย่างนี้ก็คือแกฝาค่ะเฮ้อแกฝาแกฝาแกฝาอะไรอย่างนี้บางพื้นที่ก็จะเป็นจอจานซึ่งแจฝาก็คือมุมห้องแกบ้านก็คือมุมบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางพื้นบางภูมิประเทศหรือบางจังหวัดก็จะใช้กอกไก่ก็จะใช้จอจานแล้วแต่แจฝาแกฝานี่คือความหมายเดียวกันค่ะนี่คือภาษาอีสานที่มันยิ่งได้ค่ะแล้วก็อีกภาษาหนึ่งนะคะพี่อ้อยอีกหลักมีค่ะแบบหนูไปหาเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกว่าถ่ายมาหรือยังหนูก็บอกว่ายังถ่ายเดี๋ยวมันเป็นคำที่สามารถออนแอร์ได้ใช่ไหมคะมันเป็นคำที่สามารถออนแอร์ไม่ต้องเซ็นเซอร์ใช่ไหมคะได้ค่ะไม่ต้องเซ็นเซอร์ไม่ติดเซ็นเซอร์ใช่ไหมไม่ใช่ใครอยากถ่ายอะไรใช่ไหมคะเป็นคำที่คนทั่วไปเขาพูดกันเขาก็พูดกันอยู่หรอค่ะคือถ่ายในหน้าที่นี้นะคะคือการเพื่อนที่เพื่อนหนูสื่อมาคือการถ่ายชุดถ่ายชุดคือเปลี่ยนถ่ายชุดคือดิฉันเข้าใจว่าเป็นการถ่ายเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงคำนี้ฉันก็เพิ่งเคยผู้ชมค่ะความหมายแล้วก็คําของภาษาอีสานแต่ละสำเนียงแต่ละพื้นที่ที่มันมีบริบทการใช้ที่แตกต่างกันนะคะคํา1คําแปลได้หลายความหมายนะคะอย่างเช่นคําว่าห้ายคําว่าโกกนะคะคําว่าดังคําว่าอึดนะคะคําว่ากายคําว่าแจคําว่าแกอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงคําอีสานที่ใช้ในลักษณะของแต่ละอารมณ์พักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดกันต่อฮัลโหล1330โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนสิทธิสุขภาพของคนไทยคนไทยกว่า65ล้านคนมีสิทธิ์ประกันสุขภาพจากรัฐแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆ 1. กลุ่มสวัสดิการข้าราชการซึ่งคุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัว 2. กลุ่มประกันสังคมคุ้มครองและรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนตามสิทธิ์และอีกกว่า48ล้านคนจะมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพที่รู้จักกันในชื่อ30บาทหรือบัตรทองซึ่งคุณเองก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นแล้วใครบ้างมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ30บาทเด็กแรกเกิดที่ไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจากพ่อแม่บุตรตั้งแต่คนที่4ของข้าราชการหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะข้าราชการออกจากราชการหรือเกษียณอายุโดยไม่ได้รับบำนาญผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ให้การดูแลคนไทยทุกคน
ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลใดๆจากหน่วยงานรัฐเพื่อสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานกลุ่มคนเหล่านี้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพตามกฎหมายและสามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.โทร1330ต้อนรับคุณสู่เส้นทางนายแบบนางแบบมืออาชีพ Model Corp by Action Meets Model พร้อมเรียนเดินแบบมืออาชีพสอนทักษะเกี่ยวกับนางแบบนายแบบไม่ว่าจะเป็นเดินแบบโพสท่าถ่ายแบบและการเรียนทักษะและทักษะการแสดงเบื้องต้นสำหรับนายแบบนางแบบผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในสายงานแฟชั่นสอบถามโทร0853003553 Model Code by Action Meets Model เราคือมืออาชีพ